ถามกูไงว่าใครก็เจอใครใช่ไหมเขาก็เจอเพื่อนเจอเรื่องนี้ก็เลยถามว่าเราเจอใครยังไม่ได้เจอใครก็เลยถามว่าเจอตัวเองหรือยังบอกว่าไงนะถามว่าเจอตัวเองหรือยังกำลังหาอยู่แต่เราบอกว่าไม่มีทางเจอถ้าหาแล้วไม่เจอเขาไม่หากันก็เหมือนคนที่วิ่งไล่จับเงาอ่ะไม่มีทางจับเงาได้พอเราเคลื่อนไหวเงาก็เคลื่อนไหวแต่พอเราหยุดเงาก็หยุดพอเราเคลื่อนไหวเงาก็เคลื่อนไหวเงาเคลื่อนไหวเองไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่เราเคลื่อนไหวพอเราหยุดเงาก็หยุดฉันจึงไม่มีการไปจับเงาเพียงแค่หยุดเงาก็หยุดแต่ถ้าเราต้องการให้เงาหยุดเราก็คือพยายามที่จะจับพยายามจะคว้าพยายามที่จะทำให้เงาหยุดอย่างเงี้ยเราเคลื่อนไหวเงาจะหยุดได้ไงใช่ไหมทุกอย่างมันจริงๆอยู่ที่เราไงท่านจะบอกว่าจิตเป็นศูนย์กลางจักรวาลด้วยเหตุจิตชั้นนี้นี่แหละถ้าจิตเราวุ่นปุ๊บมันก็จะดึงดูดสรรพสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งวุ่นๆเนี่ยดูดเข้ามาหาจิตตรงนี้แหละจิตตรงนี้ก็มีกายด้วยก็ว่าไปสิส่วนถ้าจิตว่างๆมันก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นว่างๆดีๆซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาจิตตรงนี้แล้วก็จะมีองค์ประกอบเลยจิตจึงเป็นศูนย์กลางจิตท่านจะให้ความสำคัญกับจิตนี่มากที่สุดเอาง่ายๆแค่เป็นแค่ว่าวุ่นหรือว่างนั่นแหละถ้าวุ่นก็ไม่ต้องถามว่าทำไมวุ่นขนาดนี้ทำไมเจอแต่คนไม่ดีทำไมเจอแต่สิ่งนู้นสิ่งนี้ปุ๊บลองมาเช็คเพียงแค่ชะแวบลองมองดูอย่างเงี้ยแล้วก็ลองปรับใหม่ถ้าช่วงไหนจิตมันว่างมันสบายๆเราจะคงจะเจออะไรแบบไหนมาได้บ้างแค่นี้ก็เลยจบเลยขอให้คน 6,000 7,000 ล้านคือเซฟเซอร์วิสเลยใช่ไหมเซลฟี่เลยใช่ไหมเซฟเซอร์วิสอะไรเงี้ยหลักการแบบไม่ต้องไปให้ผู้อื่นเป็นภาระยุ่งยากลำบากอะไรต่ออะไรเงี้ยอยากเจอคนดีช่วยหาคนดีมาให้ฉันหน่อยซีอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันไม่สัมพันธ์กันนะต่อเราห้อยได้มาก็รักษาไม่ได้ก็ต้องจรจากไปสุดท้ายก็ต้องทั้งชีวิตอ่ะแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บไม่ต้องหาจะมาเองไงฉันเปล่านาเข้ามาเองไงฉันเปล่าชวนนาเข้ามาเองเอาจริงจริงจริง แฟนใครวุ่นๆไม่ได้ชวนสักหน่อยอะไรเงี้ยมาเองจริงๆท่านี้แหละคือพูดถึงเรื่องเงาเห็นชัดเลยครับชัดเลยเงาเคลื่อนไปเองไม่ได้